มิวนิกขาเตรียมฉลองรักครบ1 ปีงานนี้ไฮโซเซนพูดชัดแม่อยากอุ้มหลานแล้วหายจากงานอีเวนต์ไปนานกลับมาอีกทีก็คงสามีรูปหล่อไฮโซเซนธราพุทธคูหาเปรมกิจมาร่วมงานคู่กันซะเลยสำหรับมิวนิกขานางเอกซุปตาจากวิกพระราม4บรรดาสื่อก็เลยไม่พลาดที่จะชวนทั้งคู่ออกมาอัปเดตข่าวคราวความหวานให้แฟนๆได้ฟินกันสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องที่หลายคนทั้งลุ้นทั้งเชียร์อย่างเรื่องทายาทซึ่งมิวและไฮโซเซนก็ได้เปิดใจให้เราฟังว่ามิวไม่ได้เจอกับพี่นักข่าวนานมากอีกอย่างตอนนี้มิวเองก็ถ่ายละครอยู่เหมือนกันเพิ่งจะได้พักผ่อนนี่แหละค่ะยิ้มสำหรับชีวิตคู่จริงๆก็ลงตัวนะคะคือช่วงแรกก็ยอมรับแหละว่ากังวลอยู่เหมือนกันแต่ไปมาเราก็สามารถปรับได้ถามเรื่องการรับงานของมิวจะต้องรับให้น้อยลงไหมก็ไม่ได้ถึงกับรับน้อยลงนะเพียงแต่เราเลือกที่จะรับงานให้เหมาะสมมากขึ้นมากกว่าไฮโซเซนเผลอแป๊บเดียวก็จะครบ1 ปีแล้วมิวใช่ค่ะใกล้จะถึงวันครบรอบแล้วเร็วมากเลยเหมือนเรายังไม่ได้ทำอะไรกันเท่าไหร่เลยแต่ก็จะจบแล้ว1 ปีครบรอบ1 ปีแบบนี้แสดงว่าต้องมีโมเมนต์พิเศษไฮโซเซนก็คงมีเดทกันบ้างอะไรกันบ้างครับเพราะผมเองก็รู้สึกนะว่ามันเป็นวันดีๆเป็นวันที่เราควรจะฉลองครับมิวจริงๆวันครบรอบเราน่าจะไปเชียงใหม่กันค่ะก็คือก่อนหน้านี้ที่มิวทำเรื่องหล่อพระพุทธรูปรอบนี้ที่เราจะไปก็คือไปทำการประดิษฐานซึ่งตรงกับวันครบรอบพอดีหลายคนรอลุ้นข่าวดีว่าเมื่อไหร่คู่เราจะมีน้องมิวยังแค่ยังถ่ายละครอยู่เลยค่ะคือเรื่องนี้เราน่าจะต้องคุยกันอีกนิดหนึ่งเพราะถ้าหากมีปุ๊บชีวิตก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันดังนั้นเราคงต้องคุยกันก่อนว่าควรจะยังไงดีแต่ไม่น่าจะนานค่ะไฮโซเซนส่วนตัวผมอยากมีตั้งแต่แรกเลยครับหัวเราะแต่ก็ให้มิวเขาได้ทำงานก่อนดีกว่าเพราะเขาก็ยังสนุกกับการทำงานมิวจริงๆเราไปตรวจสุขภาพกันมาแล้วนะคะซึ่งทุกอย่างก็เป็นปกติทั้งคู่สบายใจเพราะเบื้องต้นเราก็น่าจะลองธรรมชาติไปก่อนยิ้มไฮโซเซนคือผมก็แอบคิดเหมือนกันนะครับว่าเราควรที่จะเก็บไข่ก่อนไหมเพราะอย่างที่บอกตัวมิวเองเขาก็ไม่รู้ว่าจะพร้อมเมื่อไหร่ถ้าเก็บไว้เขาก็จะได้ทำงานแบบสบายใจผู้ใหญ่มีพูดเปรยๆ เรื่องหลานบ้างไหมไฮโซเซนแม่อยากมีหลานครับเพราะที่บ้านยังไม่มีใครแต่งงานคู่เราก็เลยกลายเป็นความหวังของหมู่บ้านหัวเราะแต่คุยกับท่านเรียบร้อยแล้วครับและท่านก็เข้าใจมิวนิกขาฉลองวันเกิดสุดหรูไฮโซเซนมอบดอกไม้ช่อโตแคปชั่นหวานมากเปิดบ้านมิวนิกขาไฮโซเซนแฟนคลับตะลึงโฟกัสความมุ้งมิ้งที่รองเท้ามิวนิกขาควงไฮโซเซนร่วมเฟรมมีก้ามีย่าเหมือนถ่ายภาพครอบครัวมาก